้นคว้าการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเป็นช่วงการเติมเต็มความรู้ด้านต่างๆทั้งประวัติประเภทความสำคัญและการใช้งานถูกต้องของแรงบันดาลใจรวมทั้งแนวความคิดที่เลือกนำมาใช้ในการออกแบบนักออกแบบสามารถเริ่มต้นด้วยการสร้างความเข้าใจกับวัฒนธรรมซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมได้แบ่งวัฒนธรรมเป็น2ประเภทคือวัฒนธรรมที่สัมผัสได้หมายถึงสิ่งประดิษฐ์หรือสิ่งที่มนุษย์คิดค้นขึ้นเช่นสิ่งของเครื่องใช้ในครัวเรือนอาคารบ้านเรือนเสื้อผ้าเครื่องประดับตกแต่งบางครั้งวัฒนธรรมที่จับต้องได้เรียกว่าวัฒนธรรมวัตถุและอีกประเภทหนึ่งคือวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้หรือที่เรียกว่าวัฒนธรรมที่ไม่ใช่วัตถุหมายถึงแบบแผนในการดำเนินชีวิตหรือประพฤติปฏิบัติที่เกิดจากความคิดความเชื่อซึ่งปรากฏในรูปของการกระทำเช่นการใช้ภาษาการยึดถือศีลธรรมจารีตต่างๆจะเห็นได้ว่าวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวเราและสามารถนำมาประยุกต์เป็นแรงบันดาลใจและแนวความคิดให้เกิดงานสร้างสรรค์ได้ในทุกมิติวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวเรา